got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit.มาดูเรื่องราวของจัสตินบีเบอร์นะครับที่จัด Interactive Virtual Concert ฉลองเข้าสู่ยุค Metaverse ครับจัสตินบีเบอร์ตามเทรนด์ธุรกิจบันเทิงโลกอยู่เสมอนะครับล่าสุดประกาศเป็นพาร์ทเนอร์กับ Wave บริษัทที่ทำธุรกิจด้าน Virtual Entertainment ครับเพื่อจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบ Interactive Virtual Concert เป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ Justin Bieber and Interactive Virtual Experience เพื่อฉลองการก้าวเข้าสู่ยุค Metaverse ครับโดยแถลงการบอกว่าการร่วมงานครั้งนี้นะครับจะทำให้แฟนๆได้พบกับโชว์ที่เต็มไปด้วยความล้ำในแบบของ Metaverse จะมีการผสมผสานทั้งเกม Motion Capture แบบ Real Time แล้วก็การแสดงโชว์ดนตรีสดเข้าไว้ด้วยกันครับสุดท้ายแล้วผู้ชมจะได้พบกับประสบการณ์สุดเอพิกนะครับกับบทเพลงจากอัลบั้มสุดฮิตชุดล่าสุด Justice ก่อนที่ Justin Bieber จะเริ่มต้นทัวร์คอนเสิร์ต2022 Justice World Tour ในปีหน้าต่อไปครับโดยโชว์ครั้งนี้นะครับเปิดให้แฟนๆได้ชมกันแบบฟรีๆในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาและจะนำมาเผยแพร่อีกครั้งในวันที่20และ21พฤศจิกายนครับทาง wave.watch และ YouTube ต่อไปครับตัว Justin Bieber บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟนของ Wave มานานแล้วครับและมองว่าแพลตฟอร์มนี้คือวิถีทางในการเข้าถึงแฟนๆในโลกแบบใหม่ครับซึ่งสามารถทำให้เขาและแฟนๆทั่วโลกสื่อสารกันได้เมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจทันทีครับว่าจะขอลองสร้างโชว์แบบอินเตอร์แอคทีฟอยู่บ้างครับส่วน Wave ก็ชื่นชมว่า Justin Bieber เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ศิลปินที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นศิลปินที่มีหัวคิดก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเข้าหาแฟนๆของเขาครับซึ่ง Wave ก็เชื่อว่า Interactive Virtual Concert ของ Justin Bieber จะเป็นการเปิดประตูสำหรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ครับและเป็นความบันเทิงในแบบอินเตอร์แอคทีฟที่จะทำให้แฟนๆได้เสพเพลงในรูปแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับ